เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะดูคลิปนี้กดไลค์คิมมี่คนหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดไลค์คิมมี่แล้วก็จะไม่มีคลิปส่งออกมาให้ดูนะช่วยกดแน่นะครับผมคนหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็ดูกันเลยโอ้ยหนาวเอ้ยในสุดกระท่อมของลุงมิกเสร็จแล้วเนี่ยกระท่อมนี้สร้างมานานเหลือเกินเฮ้ยเสร็จสักทีเอาล่ะอันนี้ก็อยู่ที่เนี่ยเขียนหิมะเนี่ยลุงสมิธลุงสมิธโอ้เยี่ยมเลยนี่เนี่ยหนาวสุดยอดนะหน้าหนาวก็บ้าลุงเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่สร้างทำไมลุงร้านไม่เข้าใจนี่แหละสุดยอดของธรรมชาติอากาศหนาวใช่ไหมนุ๊บก็งั้นแหละทำไมนุ๊บเอ้ามันต้องไม่ได้อะเล่นเดี๋ยวถามก่อนเถอะอะไรไอ้สอนนั้นทำอะไรอ่ะเอ้ยน้ำไม่อุ่นๆเย็นๆนี่แหละเพื่อนปลาล้านหยินหยางเฮ้ยไม่โคตรเจ๋งเลยเจ๋งบ้าบออะไรนี่อากาศหนาวได้หมีฮะเอ้ยนั่นไม่ใช่หมีไว้ไม่หมาไว้น้ำนะเพื่อนยังไงเนี่ยเพื่อนตรงนี้มันที่เย็นใช่ไหมล่ะตรงที่เย็นๆตอนนั้นมันที่อุ่นๆเนี่ยมันมีการผสมผสานเพื่อระวังความเย็นและความอุ่นกินหยางบับบอเอ้ยทำอะไรวะเนี่ยโถ่ไอ้พวกแกช่างปัญหาเกินเฮ้ยร่างมันอยากด่าเอางี้เอิร์ธเรามาแข่งกับซ่าเพื่อนนะฮะแข่งซ่าอะไรอ่ะแข่งซ่าบ้านกระท่อมไงเพื่อนกระท่อมทำไมอ่ะก็เห็นนายสร้างแล้วบอกเอางี้ถ้าเราทำแล้วเนี่ยจะได้ขึ้นเงินเดือนบ้างลุงสมิธอ๋อแล้วเกี่ยวอะไรกับเงินเดือนฉันนะฮะเอ้ยก็ดีนะลุงถือว่าผมทำบ้านแล้วแข่งกับสร้างไงผมได้อะไรเงี้ยเงินเดือนโบนัสอย่างเงี้ยเอ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเงินโบนัสของฉันนะฉันนำอาวุธนะเว้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระท่อมมาเฮ้ยลุงถ้าเรามีบ้าน2คนแล้วช่วยมาเอาได้ดีขึ้นไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระท่อมถามจริงนะลุงโอเคลุงเออนานส่งดีงั้นก็ทำดีกว่านะเยี่ยมเลยฉันต้องชนะนายเพื่อนนะชนะอะไรชนะต้องชนะเว้ยกระท่อมถึงฉันน่ะฮะเฮ้ยคิมโมปรับเมนอะไรฉันไปก่อนละกันนะโอเคเลยเอ้ยรีบกันนะโอเคจะให้เวลาแค่ครึ่งวันนะได้เลยครับลุงไอ้นุ๊บและเสือเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเออเยี่ยมเลยเอาล่ะถือว่าแกต้องโซฟีมือในการสร้างนะเนี่ยกระท่อมแกทำฉันนั้นสวยงามมากเนี่ยแกลองทำอีกมันรู้เข้าใจไหมเมนแล้วก็อดเงินเดือนนะ ก็ได้ครับลุงโอเคทั้งของยุคขวาและลุงตามสบายเลยชึบนี่แหละเอาล่ะกระท่อมนี่ก็สวยงามใช่ได้แต่ว่าต้องทำให้ดีกว่าไอ้นุ๊บเสือเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรต้องกลัวแต่ไม่กันดีกว่าเออนี่แน่มาเลยป่าอุ้ยเนี่ยขวัญไม่รอดสุดเจ๋งอะไรฮะมองอะไรไอ้บัวโอเคเอาล่ะกระท่อมมาคิดว่าเอาไว้กลางป่าไหมเออเดี๋ยวป่าหมดละบอกว่าแบบทำกลางไม่ขอโทษที่ไม่ตั้งใจแต่จิตนาฮึบฮึบฮึบอ๋อเฮ้ยเออจิบฮึบโอเคโอ้นี่แห้งกลางเลยขอโทษไม่ตั้งใจโอ้โหเขินแตกเลยเชียวโอ้โหมาติกันแหมไม่เป็นไรถือว่าเก๋เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยลองไอ้กระซูได้นอนนะเนี่ยกระท่อมมาของฉันสุดเจ๋งของฉันเป็นยังไงล่ะเฮ้ยก็เจ๋งนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเอาละมาสร้างที่ดีดีกว่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บเห็นไหมนะนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันกระท่อมล้ำเนี่ยเฮ้ยไม่น่าจะกระท่อมมานี่คือแบบบ้านหลังใหญ่เลยโอ้ยมีกระท่อมมันเนี่ยเจ๋งเอาละไม่มีกฎใช่ไหมว่าห้ามสร้างแต่เราจะรีโนเวทใหม่ก็คือแต่งใหม่นั่นเองนี่แน่ละเห็นต้นไม้เกล็ดกาเกินเกล็ดกาละเกินปลูกก่อนละกันครับไอโตโอ้ยอุ้ยปุ๋ยปุ๋ยเลยเนี่ยปุ๋ยเลยโอเคตัดเลยจิ๊บอุ้ยแม่ชอดจังเลยเห็นกี่ครั้งแล้วยังมีความสุขละเกินเอาละปลูกก็เยอะเอาละทีนี้โอ้อะไรวะเนี่ยอยากใช่จังเลยเอาละโอ้ต้นไม้ปลูกได้ใหญ่กว่าเดิมเฮ้ยได้ไงเดี๋ยวโอ้ยมันใหญ่เดิมแล้วจะเราไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมโอ้โคตรใหญ่โคตรเบิ้มปึ๊บเอาละเดี๋ยวต้องการเข้าไปดีกว่าซึ่งต้องใช้ไม้เอาเข็มไม้มาปึ๊บโอเคเอาเป็นดาบเพื่อทำเป็นอาที่ปักใหญ่เออมาพร้อมแล้วเลยสิยี่นี่เนี่ยเฮ้ยสกปรกเป็นบ้าเลยมาสะอาดก่อนเฮ้ยนี่มันกระท่อมล้ำเลยเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าทุกอย่างยังอยู่ครบเนี่ยเฮ้ยครับบอฮึบยาเปล่าฮึบโดเอาไม่ได้เหรอนี่สกปรกมาเลยเฮ้ยเอาแล้วเนี่ยโอ้ถ้าเราลีเวอร์นี่คือชนะนุ่มสบายๆเนี่ยเอ้ยเขาเรียกว่าคนเหลี่ยมเพื่อนไม่เคยบอกเนี่ยว่าห้ามรีโนเวทอันนี้กล่องปลาโถเอ้ยนี่ไหนฮะ what เฮ้ยมีเพชรได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันกระท่อมเอ้ยวันเดียวพี่ผมเหมือนพี่ว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่พี่งั้นก็ผมก็เอ้ยไม่ใส่โอเคปึ๊บ
ฟิวเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแม่ประกันตาคันเยอะเลยเอาล่ะขึ้นมาโอ้โหเฮ้ยเอาแต่ขามือเลยเฮ้ยขามือแปลกๆนะเอาล่ะหยิบโอ้ฟึบโอเคคราวนี้ก็สะอาดแล้วโอ้เรียบร้อยล่ะแต่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเขาบอกมีสว่านด้วยโอ้โหนี่ถูกจังเลยว้าวทำไมทำรังวะเนี่ยทำไมทำรังวะเนี่ยโอ้โหแต่เฮ้ยเอาเนี่ยมีกล่องเลยเหรออืมเป็นไรอ่ะเออว้าวเฮ้ยมีขวานเลยวันนี้คือเสบียงทรัพยากรในบ้านนี่เหรอเอ้ยแม้ว่ากระท่อมนี้บับบอโอ้ยคงไม่มีรถกินคนใช่ไหมซอยจุคมคมเงี้ยเออไม่ใช่ใช่อะไรโอ้โหแต่นี่เลยว้าวชเวลโอ้ชเวลเพชรเหรอเอ้ยเฮ้ยเจ๋งแจ๋วชอบชอบชอบเอาแต่ขามือไม่เลยโอ้เอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ธนูใส่ลูกเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นนะเดี๋ยวนะโอ้นี่ชีสพันปีนี่ชีสกี่ปีเนี่ยโอ้ยไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยปีเข็มแต่ก็โอ้นั่นนั่นนี่โอ้ที่ขุดเจ๋งเฮ้ยนี่มันสมัยก่อนแล้วเนี่ยโอเคอันนี้เราต้องแบบว่าทำเป็นฐานรับดีกว่าเราต้องแบบว่าอุดเวงดีแต่เราโอ้ขุดโอเคอุดเวงดีฮึบแน่เรียบร้อยเออทีนี้ก็มีใครรู้ว่ามีของรับทางรับอยู่พาตัวเต็งให้มันดูดีดีกว่าโอเคเรามีเพชรโอ้มีเบคอนมีเพชรมาวันนี้ฮึบตรงนี้โอ้ทางเข้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้การเราต้องนี่ตกแต่งตกแต่งให้เป็นเพชรนี่แน่โอ้แค่นี้ก็ใช้นุ๊บแล้ว นี่ไงเรียนผู้ตอกแล้วบอกสร้างบ้าน ตัวเองล่ะนี่แหละสวยเออปึ๊บๆเออปึ๊บนี่แน่เฮ้ยแค่นี้ก็ชนะแล้วจะเล่นหนาเอ้ยแค่บ้านเป็นเพชรนี่คือชนะทุกอย่างแล้วสุดยอดจริงแล้วเนี่ยเป็นบ้านกระท่อมที่หรูหราสุดยอดนี่นะบอกให้โอ้แบบเพชรหาสาวอะไรนี่กับพี่วะไม่เอาเขาไม่เอาจะเอาบิทคอยน์ใส่ไปนี่แน่โอ้เป็นไงโคมไฟสุดพรีเมียมเอ็ดลอยเอ็ดลอยเอาล่ะดูใครขันดีกว่าว่าใครชนะนะอลารู้สึกว่าลุงสมิธจะไปหานุ๊กก่อนไม่เป็นไรให้นุ๊กก่อนเลยโอ้ยพี่อ่อนให้อลารไปดูก่อนเป็นคนเป็นไงบ้างนี่นี่ลงมาผมดิโอ้ยบางกระท่อมนี้มินิมอลสวยงามมากนะเฮ้ยเลือกแล้วเหรอเฮ้ยไอ้มันแล้วเป็นไงดูบางกระท่อมสวยงามเปล่าโอ้ยไอ้ลุงนุ๊กชิดายเนี่ยแน่นอนโอ้โหแต่ว่าเอ้ยก็มินิมอลเล็กนะถือว่ากระทัดละดีเป็นยังไงล่ะเป็นไงสู้ไม่ได้สิแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ลุงคะแนนเหรอโอ้ยงั้นก็ให้ประมาณ8เต็ม10เอ้าอีก2คะแนนหายไปไหนอ่ะลงคีโมเนี่ยฮะหัก2คะแนนเพราะว่าอะไรลุงอ่ะคือมันก็เล็กดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้พื้นที่เยอะนะเพราะลุงเป็นคนที่ต้องเก็บอุปกรณ์ไงแล้วบ้านนี่เก็บของได้ให้นุ่มไหมเฮ้ยกล่องวิเศษไงบ้าบอไม่มีเอ้ยยอมรับก็ได้8คะแนนใช่นายคงไม่มากกว่าฉันแล้วนั่นจะบอกให้อีกแป๊บเดียวนะเพื่อนนะฉันต้องสร้างไว้ฮะอะไรนุ๊บอ๋อไม่มีอะไรแล้วของหลานอ่ะได้ลุงเป็นไงบ้างลุงโอ้ยมันสุดยอดเนี่ยเฮ้ยได้ไงคีโมเนี่ยมันคีโมเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่สั้นด้วยความแบบความในลำบากมันนี่เพชรเนี่ยต้องหาเงินเนี่ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เพื่อนนะนายทำไม่ได้หรอกนายคีโมใช่ไหมและอะไรบอกของคำเว้ยไม่มีคิดมากอันเนี้ยมันเรียกว่าการส่วนเสริมงานหรือไงคำรุ่นหลาของนี่ไงเบคอนเนี่ยบูรีเบคอนโอ้ยสวยงามมากเนี่ยนี่จะเก็บของเดี๋ยวไปตันเนี่ยไอ้นี่ก็จะเก็บของเยอะเลยไม่สนใจผมบ้างเหรอก็สนใจนะแต่นี่เอาไปเลยเต็มสิบคะแนนไอ้นี่มันขี้โกงขี้โม้อะผมก็สาดซ้ำมาก่อนเอามากี่แกวางเลยนะผมบอกไม่มีไรเอาไอ้นู้บูกี้ว่าไอ้นู้ไม่ยินเลยอะไม่มีไรเชื่อจะเป็นจะไม่ก็ได้เชื่อนั้นฉันจะขออยู่บ้านนี้ได้ป่ะเพื่อนนะพอดีก็รู้สึกว่ามันเล็กไปแล้วแต่ผู้นายเลยอยู่ได้เต็มที่เลยนี่จะจริงเลยเพื่อนจะจริงแปลกแน่นายสร้างเองไหมเนี่ยเอ้ยสร้างเองจริงจริงจริงเปล่าเออจริงนะเชื่อได้หน่อยนะเออโอเคก็บาร์ได้แล้วล่ะไอ้เออชนะโอ้ยสุดเจ๋งนี่ระเบิดแม่งเลย